พาณิชย์ติดตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเผยโลตัสแมคโคร 2,600 สาขาลดราคากว่า 8,000 รายการพาณิชย์เดินตลาดติดตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ห้างโลตัสสาขาศรีนครินทร์เผยทั้งโลตัสและแมคโคร 2,600 สาขานำสินค้ามาลดราคากว่า 8,000 รายการสูงสุด 60% ประชาชนแห่ซื้อกันคึกคักบอกลดค่าของชีพได้จริงเผยเตรียมร่วมมือรับซื้อสินค้าเกษตรและประมงเป้าหมาย 200,000 ตันเพื่อ นำมาขายในห้างค่ะกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะครับได้มอบหมายนะครับให้ผมนะครับวิทยากรมณีเนตรนะครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยทางกรมการค้าภายในนะครับลงมาตรวจติดตามนะครับโครงการสำคัญโครงการหนึ่งของรัฐบาลก็คือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรได้เปิดตัวคิกออฟไปเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้เรามาลงพื้นที่กันที่ห้างโลตัสนะครับสาขาศรีนครินทร์นะครับเพื่อมาตรวจติดตามนะครับว่าการดำเนินการในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับมีความคืบหน้าไปประการใดบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มาพบกับท่านสิริพรนะครับท่านผู้บริหารของทางห้างแมคโครและโลตัสนะครับซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าวันนี้นะครับทางโลตัสเองนะครับพร้อมกับทางแมคโครรวมทั้งสิ้น 2,600 สาขานะครับได้พร้อมแล้วก็มีสินค้านะครับมาร่วมรายการนะครับทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญมากกว่า 8,000 รายการนะครับลดสูงสุดกว่า 60% นะครับมากกว่านั้นก็มี1แถม1ก็มีนะครับซึ่งเราลงไปดูเนี่ยสินค้าหน้าซื้อหน้าจับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างยิ่งและเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าตัวหลักๆตัวสำคัญที่เราต้องมีติดบ้านนะครับผมขอยกตัวอย่างบาม่าหมูสับนะครับหรือสินค้าพวกในอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการชำระล้างนะครับซักผ้านะครับรวมไปถึงของกินของใช้นะครับมาร่วมทั้งหมด 8,000 กว่ารายการและทุกสาขานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ลงพื้นที่มาร่วมติดตามพร้อมกันนะครับและเราก็ได้เห็นว่าการทำงานของภาครัฐและเอกชนเนี่ยเป็นการทำจริงนะครับแล้วก็มีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะลงพื้นที่นะครับในการสำรวจติดตามนะครับแล้วก็รับฟังข้อปัญหานะครับถ้าท่านประชาชนนะครับหรือว่าผู้บริโภคนะครับไปเดินห้างนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะไม่มีนะครับก็สามารถติดต่อนะครับแจ้งมาได้ที่1569หรือถ้าท่านสนใจอยากจะทราบว่ามีห้างใดอีกนะครับมีหน่วยงานใดตลาดใดที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ได้นะครับ moc.go.th หรือนะครับเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน dit.go.th เข้าไปดูได้นะครับในนั้นจะมีรายละเอียดอัปเดตให้ตลอดว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะครับผมแล้วก็ยังมีการจะเข้าไปทำการขยายครับลงไปในชุมชนนะครับแล้วก็ห้างท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกันนะครับโดยหลักๆของการทำงานของเราเนี่ยมี3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือวันนี้ที่เรามาดูคือการลดค่าของชีพนะครับส่วนที่2ทางห้างเองก็มีการเปิดพื้นที่นะครับในการที่จะให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งร่วมมือกับทางพาณิชย์จังหวัดเราเข้ามา เรียกว่าค้าขายนะครับหาให้พื้นที่ตรงนี้ฟรีนะครับในการที่จะเข้ามาได้ช่วยขายของได้นะครับแล้วก็ส่วนที่3คือรับซื้อสินค้าเกษตรค่ะรับซื้อสินค้าเกษตรอีกซึ่งปีนี้ทางแมคโครโลตัสนะครับก็ยืนยันว่าไม่ต่ำกว่า 200,000 ตันนะครับสินค้าเกษตรรวมถึงสินค้าประมงอาหารต่างๆนะครับจากพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็คือแผนงานที่เราจะร่วมกันนอกจากนี้เรายังมีแผนงานในต่างจังหวัดนะครับซึ่งท่านที่อยู่ทางต่างจังหวัดก็สามารถติดตามผ่านช่องทางของพาณิชย์จังหวัดของเราได้ทุกจังหวัดนะครับก็จะมีกิจกรรมจะทำต่อเนื่องรวมกันมากกว่า 1,300 แห่งนะครับ300ครั้งนะครับรวมไปถึง
ตามพวกสถานที่ราชการต่างๆเราก็จะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนพวกผมก็จะมีหน้าที่ไปติดตามตรวจสอบนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทางห้างแมคโครโลตัสโดยเฉพาะทางโลตัสสาขาศรีนครินทร์นะครับที่มาร่วมมือนะครับแล้วก็ให้การต้อนรับกับทางคณะของกระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ครับขอบคุณครับ